ีระมิดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่หลุมศพฟาโรห์ธรรมดาแต่มันอาจจะเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานและแหล่งจ่ายไฟให้คนอียิปต์โบราณก็เป็นได้ครับวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมเอฟพิทักษ์ครับวันนี้ดูคลึกๆเป็นพิเศษป่ะก็ไม่ต้องแปลกใจวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะบอกกันแต่ว่าวันนี้ฮะบอกเลยว่าเนื้อหาของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะพิเศษและแปลกกว่าคลิปที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้คือเนื่องจากว่าเมื่อ2วันที่แล้วครับผมเนี่ยได้ไปกินเลี้ยงย้อนหลังวันเกิดกับพี่ปิ๊มมาแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่ากลับมาดูบอลกลับมาดูอนิเมะที่บ้านซึ่งอนิเมะที่ดูเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของวันพีซตอนล่าสุดซึ่งก็คือตอน1096เว้ยคือต้องบอกว่าสำหรับปมเรื่องที่ถูกทิ้งไว้ในตอนนี้เนี่ยมันทำให้ผมมาเกิดความสงสัยผมก็เลยอยากจะไปเสิร์ชดูสปอยใน YouTube เว้ยแต่ทีเนี้ยกลายเป็นว่าไอ้ปมเรื่องที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานโบราณซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยที่ผมกำลังจะเสิร์ชดูอ่ะผมดันเขียนคำว่าพลังงานโบราณเข้าไปแต่ผมไม่ได้เขียนคำว่าวันพีซแล้วผมก็เลยกด Enter และกลายเป็นว่าผลที่ออกมานั่นก็คือผมนั้นไปเจอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพลังงานโบราณของโลกที่ว่ากันว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณและว่ากันว่าไอ้พลังงานชิ้นนี้เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแนวคิดของเราที่ว่ากันว่าอียิปต์โบราณนั้นเป็นยุคของสมัยก่อนแต่แท้จริงแล้วดีไม่ดีอียิปต์โบราณอาจจะเป็นอารยธรรมที่เจริญมากๆยิ่งกว่าปัจจุบันและอาจจะมีเทคโนโลยีทัดเทียมกับปัจจุบันหรืออาจจะล้ำหน้าไปกว่าปัจจุบันมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนนู่นเลยโดยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ว่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของมนุษย์แต่เขามีความคิดทฤษฎีว่าอาจจะมีการช่วยเหลือจากมือที่3หรือสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาที่เข้ามาช่วยเหลือมนุษย์เราในยุคนั้นก็เป็นได้นั่นเองอะเอาเป็นว่าในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วในอดีตเราเคยมีอารยธรรมที่รุ่งเรืองและเจริญกว่าในปัจจุบันอยู่ตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณแล้วจริงหรือไม่เพื่อไม่เป็นการรอช้าคุณผู้ชมหัวข้อค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันนะครับรบกวนคุณผู้ชมนิดนึงช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราหน่อยนะฮะถ้ากดกันแล้วเป็นกำลังใจให้กันแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปในวันนี้พร้อมๆกันเลยครับขอบอกก่อนเลยว่าในตอนแรกที่เกริ่นไปเกี่ยวกับเรื่องของวันพีซเนี่ยมันเป็นการเปิดเผยในเรื่อง100ปีแห่งความว่างเปล่าแล้วก็มีการพูดถึงอาณาจักรหนึ่งที่เคยรุ่งเรืองเมื่อประมาณ800ปีที่แล้วหรือช่วงเวลา100ปีแห่งความว่างเปล่านั่นแหละและว่ากันว่าอาณาจักรนั้นเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าประเทศใดๆบนโลกอยู่เลยซึ่งเนื้อหาที่เปิดเผยมาตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปผมอยากรู้ก็เลยไปเสิร์ชดูและกลายเป็นว่าจากแทนที่ผมจะได้ดูเรื่องของสปอยการ์ตูนมันกลายเป็นเนื้อหาที่ผมพิมพ์ไปตรงนี้มันกลับมีทฤษฎีนี้อยู่จริงๆบนโลกด้วยเว้ยปรากฏว่าสิ่งที่ผมได้ข้อมูลแบบรับสารมาทั้งหมดเลยนะก่อนที่ผมจะไปเสิร์ชหาข้อมูลต่อเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าจริงๆแล้วโลกของเราอะมันมีการค้นพบพลังงานที่ว่ากันว่าเปลี่ยนโลกมาตั้งแต่เมื่อ 4,000 ปีที่แล้วโดยไอ้พลังงานที่ว่านี้เนี่ยมันก็คือพลังงานไฟฟ้านั่นเองซึ่งถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าพลังงานไฟฟ้านั้นไม่ได้มีการค้นพบมาเมื่อไม่กี่หลักร้อยปีที่ผ่านมาแต่มันมีการค้นพบมานานแล้วและมันไม่ใช่พลังงานใหม่แต่มันเป็นพลังงานโบราณเว้ยโอ้โหพอคิดได้อย่างนี้แล้วฟังได้อย่างนี้แม่งน่าทึ่งจัดๆเลยว่ะทีนี้ครับก็อย่างที่บอกผมก็เลยได้ไปทำการรีเสิร์ชนะครับคลิปที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งจากสารคดีหรือสรุปจากช่องอื่นแล้วก็รวมไปถึงการไปหารีเสิร์ชเองจากภายนอกนะครับปรากฏว่าเรื่องราวเรื่องนี้นะครับผมหาบทสรุปเรื่องราวนี้มาได้อยู่4คีย์เวิร์ดด้วยกันครับอันนี้ผมขออนุญาตแบ่งเป็นคีย์เวิร์ดไปแล้วกันเนาะคือ4คีย์เวิร์ดนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่คีย์เวิร์ดพีระมิด2คีย์เวิร์ดภาพสลัก3คีย์เวิร์ดเทสลาตำแหน่งดวงดาวและผู้มาจากอนาคตและ4มือที่3หรือผู้ที่ช่วยนั่นเองครับเริ่มจากคีย์เวิร์ดที่1เลยสำหรับเรื่องของพีระมิดนะฮะคือต้องบอกเลยว่าสำหรับพีระมิดเนี่ยถ้าผมพูดไปแล้วหลายๆคนก็คงจะบอกว่าแบบเอ้ยก็น่าจะเคยได้ยินทฤษฎีต่างๆนานามาว่าปริศนาเรื่องของพีระมิดนั้นก่อสร้างได้ยังไงพีระมิดเป็นมายังไงอะไรกันประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของการก่อสร้างพีระมิด
ิตเนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะมีทฤษฎีเกิดขึ้นในใจเนี่ยอยู่เพียงไม่กี่อย่างหรอกเพราะไม่กี่ทฤษฎีที่ว่าเนี่ยคือมันเป็นทฤษฎีที่คนเนี่ยพูดถึงเยอะที่สุดซึ่งพูดออกมาขนาดนี้มันก็มีแค่เพียง2ทฤษฎีนั่นเองโดย2ทฤษฎีที่ว่านั้นนั่นก็คือเรื่องของถ้าไม่ใช้แรงดันน้ําในการช่วยสร้างก็คือใช้แรงงานคนแบบทั่วไปนี่เองเลยนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า2ทฤษฎีนี้นั้นมันถือว่าเป็นทฤษฎีที่คนทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากและใช้คําว่าน่าจะตีความกันไปว่าพีระมิดเนี่ยมันน่าจะถูกสร้างมาจาก2อย่างนี้นี่แหละแต่ก็ต้องบอกตรงๆครับว่าจากที่ผมไปรีเสิร์ชมาเอาจริงๆนะมันยังไม่ได้มีการยืนยันแล้วก็พิสูจน์อยู่ดีว่าแบบสรุปแล้วพีระมิดเนี่ยมันสร้างออกมาจากการใช้น้ําหรือใช้แรงงานคนกันแน่เนื่องจากว่า2อย่างนี้เนี่ยมันยังมีช่องโหว่ใหญ่ๆที่ไม่สามารถอธิบายได้อยู่อย่างเรื่องของการใช้น้ําในการช่วยสร้างใช่มั้ยอ่ะถ้าเราพูดถึงแม่น้ำที่ใกล้ที่สุดกับมหาพีระมิดก็คือแม่น้ำนายที่มีความยาวหลาย10กิโลซึ่งกลางทะเลทรายแบบนั้นน่ะมันจะมีการขุดลอกขุดคลองที่แบบสามารถให้น้ำอ่ะมันไหลมาถึงจุดที่สร้างได้เลยเหรอและการที่จะยกน้ำขึ้นไปสูงระดับนั้นเนี่ยปริมาณน้ำอ่ะมันต้องเยอะมากๆและน้ำที่ถ่ายเทมาปริมาณน้ำหรือระดับน้ำเนี่ยมันต้องสูงเกือบเทียบเท่าระดับพีระมิดเลยก็ว่าได้นะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยหลักการนั้นน่ะมันไม่สามารถใช้ได้เลยเว้ยด้วยระยะทางที่ยาวกว่า30เมตรแล้วก็ระดับน้ำที่มันอยู่เพียงแค่ฐานตรงนั้นน่ะมันก็เลยแทบเป็นไปไม่ได้เลยส่วนเรื่องของการใช้แรงงานตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ยังมีโจทย์ข้อใหญ่อยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือถ้าเกิดใช้แรงงานในการสร้างพีระมิดที่มีรูปทรงสามเหลี่ยมคือมันต้องสร้างจากฐานไปสู่ยอดหรือยอดมาสู่ฐานเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างบริเวณจุดยอดได้เนี่ยโดยที่ไม่มีเรื่องของพลังงานน้ำเข้ามานะมันก็จะต้องมีการสร้างบันไดวนขึ้นไปบนยอดหรือไม่ก็ต้องสร้างพื้นลาดเอียงเพื่อที่จะใช้แรงงานคนหรือแรงงานสัตว์ในการลากหินแกรนิตเพื่อไปสร้างเป็นพีระมิดนั่นเองซึ่งถ้าบอกว่าสร้างเป็นบันไดวนเนี่ยโอ้โหในการใช้ทรายสร้างเป็นบันไดวนสูงในระดับพีระมิดระดับนั้นอะในมุมมองผมแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ทั่วไปเนี่ยคือเป็นไปไม่ได้แน่นอนส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยอันนี้มันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่มันก็ยากอยู่ดีครับเพราะจากทางหลักวิทยาศาสตร์ครับเขาบอกว่าถ้าจะสร้างพื้นทางลาดชันนะฮะให้ไปถึงบริเวณยอดพีระมิดได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีมุมเงยประมาณ20องศาและปริมาณทรายที่ก่อขึ้นไปจนถึงบริเวณปลายยอดเนี่ยก็ต้องมีเยอะโคตรและดีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะต้องแบบอยู่ในระดับที่สูงกว่าพีระมิดหรือเกือบเท่าพีระมิดเลยก็ว่าได้ซึ่งการที่จะแบบก่อทรายมันสูงในระดับพีระมิดขนาดนั้นอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะเว้ยตรงเนี้ยมันเลยกลายเป็นจุดช่องโหว่ใหญ่ที่ทำให้ทั้งทฤษฎีเรื่องของน้ำและทฤษฎีเรื่องของการสร้างทางลาดชันในการลากหินแกรนิตขึ้นไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบอกได้ยากเลยว่าน่าจะเป็นเรื่องของ2ทฤษฎีนี้จนกลายเป็นว่ามันเลยเกิดเป็นแนวคิดที่3ขึ้นมาซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันอาจจะดูเพ้อฝันแต่ก็ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้โดยแนวคิดที่3ที่ว่านี้นั้นนั่นก็คือมันมีสิ่งมีชีวิตที่มีวิธีการสูงกว่าหรือมีมือที่3เข้ามาช่วยในการแนะนำหรือช่วยสร้างพีระมิดนั่นเองครับซึ่งมือที่3ในหน้าที่นี้นะครับผมก็ไม่จำกัดนะว่ามันจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่มาจากในอนาคตมนุษย์ต่างดาวหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้หมดเลยและนี่ก็คือคีย์แรกของเราหรือว่าคีย์พีระมิดนั่นเองต่อมาเรามาคีย์ที่2กันต่อเลยครับสำหรับคีย์ที่2นี้นะครับหรือคีย์ภาพแกะสลักเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของภาพแกะสลักที่เป็นรูปแบบยานบินเครื่องบิน UFO เรือรถถังอะไรแบบที่เคยเห็นตรงนั้นนะเพราะไอ้ภาพสลักตรงนั้นเนี่ยมันมีการยืนยันออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ามันเป็นภาพสลักที่มีการสลักทับซ้อนลงไปแต่ภาพสลักที่ผมพูดถึงตรงนี้ผมหมายถึงภาพสลักหลอดไฟขนาดยักษ์ประหลาดแห่งแดนเดรานั่นเองครับสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะหรือแบบรู้สึกว่าไม่คุ้นชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูแล้วกันมันก็คือหลอดไฟอันนี้นั่นแหละซึ่งจริงๆหลอดไฟอันนี้มันเป็นที่โด่งดังในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ต่างชาติมาสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะแล้วก็มีการถกเถียงกันสนั่นลั่นจอเลยว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นของปลอมหรือมันมีการต่อเติมขึ้นมาหรือไม่ซึ่งจากการตรวจสอบไปแล้วนะครับเบื้องต้นพบว่ารอยสลักนี้ไม่มีการสลักเพิ่มเติมไปนะฮะเป็นของจริงอย่างแน่นอนแต่จะบอกว่าในสมัยนั้นมันมีหลอดไฟเลยมันก็พูดได้ยากเพราะฉะนั้นเขาเลยตีความออกมาเป็นความหมายอยู่2แบบนั่นก็คือถ้ามองในแบบแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของหลอดไฟในสมัยโบราณเนี่ยมันมีอยู่จริงกับอีกอย่างนึงก็คือเป็นรูปเปรียบเทียบนั่นเองครับซึ่งรูปเปรียบเทียบที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยก็ยกตัวอย่างว่าเขาอาจจะตีความหลอดไฟว่าเปรียบเสมือนแบบเป็นเทพแห่งการส่องสว่างหรือเป็นรายละเอียดของเทพองค์ใดสักองค์ที่เขาแบบนับถือกันอะไรแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันสามารถตีความออกมาได้แค่2อย่างเท่านั้นเองซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับเรื่องนี้เนี่ย
คนส่วนใหญ่นะครับในตอนแรกเนี่ยเขาก็เทใจไปในเรื่องของความเชื่อที่บอกว่าเป็นภาพเปรียบเทียบแต่ตอนเนี้ยหลังจากที่ผมได้ข้อมูลมาผมดันเทใจไปอีกอย่างนึงเลยนั่นก็คือเรื่องของอียิปต์เนี่ยมีหลอดไฟใช้ตั้งแต่ในสมัยก่อนแล้วและเมื่อมีหลอดไฟก็ต้องมีไฟฟ้าใช้แล้วด้วยก็ต้องบอกเลยว่าตรงนี้มันมี2สาเหตุด้วยกันครับนั่นก็คือ 1. มันมีหลักฐานการค้นพบ1อย่างที่สำคัญนั่นก็คือนักวิทยาศาสตร์นะครับได้มีการค้นพบหลักฐานว่าชาวอียิปต์โบราณเนี่ยมีการใช้พลังงานธรรมชาติ1อย่างมาอย่างยาวนานแล้วซึ่ง1ในรูปแบบที่ว่านั้นอาจจะมีเรื่องของการปั่นไฟด้วยก็ว่าได้โดยพลังงานธรรมชาติที่ผมพูดถึงนี้นั่นก็คือพลังงานลมนั่นเองครับคือนักโบราณคดีแล้วก็นักวิทยาศาสตร์นะครับเขาได้มีการค้นพบหลักฐานชิ้นหนึ่งที่บ่งชี้ว่าชาวอียิปต์เนี่ยมีการใช้พลังงานลมในการทำหลายๆอย่างในชีวิตประจำวันและก็มีการใช้เรื่องของพลังงานลมในการบ่งบอกทิศทางมาตั้งแต่เมื่อ 4,000 ปีที่แล้วด้วยโดยหลักฐานชิ้นที่ว่านี้นะครับนั่นก็คือรูปนกซักการะหรือรูปปั้นที่ในตอนแรกเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่ามันเป็นเพียงแค่เครื่องรางแสดงถึงเทพฮอรัสหรือเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าของชาวอียิปต์โบราณแค่นั้นเองครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปครับว่ารูปปั้นที่ว่านี้เนี่ยตอนแรกนักวิทยาศาสตร์เขาเข้าใจผิดว่ามันไม่เป็นของเล่นก็เป็นเครื่องรางใช่ไหมแต่พอมีการตรวจสอบไปตรวจสอบมานักวิทยาศาสตร์เขาก็พบว่าเจ้ารูปปั้นนกซักการะนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นต้นแบบของเครื่องร่อนยุคโบราณที่เพิ่งค้นพบมาไม่นานเลยเว้ยแต่ก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะเพราะจากการตรวจสอบคือมันร่อนไม่ได้จริงๆครับเพราะหลักการการร่อนหรือการบินของพวกเครื่องบินอะไรอย่างเนี้ยมันจะต้องมีตัวกันโครงเพื่อให้สามารถแบบต้านลมและอยู่บนอากาศได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต่อให้มันจะเป็นเพียงแค่ตัวทดสอบที่ไม่สามารถร่อนได้แต่เขาก็มองว่าการที่มีอุปกรณ์นี้ขึ้นมาจริงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ที่ว่าเขาใช้ลมเนี่ยในการบอกทิศทางมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็ว่าได้และถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยนั่นก็แสดงว่าคนอียิปต์เนี่ยมีความรู้เรื่องของการใช้พลังงานลมมาเป็นประโยชน์ต่างๆนานาตั้งนานแล้วนั่นเองและหนึ่งในประโยชน์ที่ใช้จากพลังงานลมของชาวอียิปต์โบราณที่เป็นไปได้นั่นก็คือการสร้างกระแสไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟยักษ์ที่สลักไว้ในผนังกำแพงแห่งเดนเดรานั่นเองเขาบอกว่าสำหรับภาพสลักหลอดไฟตรงนี้เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อกี้เลยนะคือองค์ประกอบของมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะครบมากๆเลยตั้งแต่สายไฟหลอดไฟหรือตัวประจุไฟเนี่ยก็มีเช่นกันซึ่งจากการสันนิษฐานหลายๆอย่างรวมกันแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าชาวอียิปต์โบราณเนี่ยเขามีความรู้เรื่องพลังงานลึกลับหรือพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมีมานานแล้วแล้วก็มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในการสร้างแสงสว่างให้กับห้องเก็บศพของฟาโรห์ในพีระมิดอีกซึ่งแสงสว่างที่ว่านี้เนี่ยมันก็คือแสงสว่างจากหลอดไฟนั่นเองและที่สำคัญที่สุดก็คือมันมีแนวคิดที่ว่าชาวอียิปต์โบราณนั้นอาจจะใช้พีระมิดเป็นแหล่งเก็บไฟฟ้าอีกด้วยก็มีเช่นกันครับตรงนี้ก็ต้องไปคีย์เวิร์ดที่3ต่อเลยฮะนั่นก็คือคีย์เวิร์ดของเทสลานั่นเองคือถ้าเกิดว่าใครรู้จักชื่อของนิโคลาเทสลาแล้วนะก็จะรู้ว่านิโคลาเทสลาเนี่ยเขาคือบิดาแห่งไฟฟ้าอย่างแท้จริงไม่ใช่โทมัสเอดิสันนะและเทสลาเนี่ยเขาก็ได้มีผลงานมากมายเกี่ยวกับไฟฟ้าไว้เยอะแยะและหนึ่งในทฤษฎีเรื่องของไฟฟ้าที่น่าสนใจที่เขาเคยพูดถึงไว้เนี่ยนั่นก็คือพีระมิดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่หลุมศพฟาโรห์ธรรมดาแต่มันอาจจะเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานและแหล่งจ่ายไฟให้คนอียิปต์โบราณก็เป็นได้ครับคือฟังดูแล้วเนี่ยคือมันดูแบบเวอร์มากๆแล้วแบบเพ้อเจ้อไปเลยเนาะแต่ลองฟังเรื่องราวตรงนี้ดูครับคือเทสลาเนี่ยเขาเป็นคนที่มองว่าพีระมิดเนี่ยเป็นมากกว่าหลุมศพธรรมดาของฟาโรห์นั่นก็เพราะว่าภายในโครงสร้างของพีระมิดครับคือมันมีห้องอยู่หลายห้องมากๆและแต่ละห้องเนี่ยมันก็เหมือนจะมีกล่องอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้เหมือนเป็นโรงศพอยู่ซึ่งทางนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักวิจัยเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะว่ากล่องนี้มันคืออะไรแต่ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนั่นแหละก็คิดว่าอาจจะเป็นเหมือนกับแบบกล่องที่สร้างขึ้นเพื่อระบายลมหรืออะไรอย่างนี้ละมั้งแต่ทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเทสลาเนี่ยเขามองว่าไอ้กล่องตรงนั้นอ่ะมันเปรียบเสมือนเป็นเครื่องประจุไฟฟ้าที่สร้างเพื่อเก็บเอาไว้เว้ยและถ้าเกิดเราลองมองภาพรวมของพีระมิดตั้งแต่มุมบนลงมายันล่างมุมซ้ายไปยังขวามุมขวาไปยังซ้ายมองให้รอบทิศแบบ360องศาและลองตีภาพว่าถ้าเปลี่ยนจากภายในพีระมิดที่เป็นห้องต่างๆสำหรับเก็บศพเก็บอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เปรียบเสมือนเป็นระบบไฟฟ้าล่ะมันก็จะพบว่าห้องแต่ละห้องที่อยู่ภายใต้พีระมิดนั้นมันมีการเชื่อมโยงจากทั้งทางเดินและช่องระบายอากาศราวกับว่าภายในพีระมิดเนี่ยมันเป็นโรงไฟฟ้าโบราณขนาดย่อมๆเลยฮะและเท่านั้นยังไม่พอครับเทสลายังมองอีกว่าภายในพีระมิดเนี่ยยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ซ่อนอยู่ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เขาคาดการณ์ที่ว่ามันซ่อนอยู่นั้นนั่นก็คือคริสตัลอะไรบางอย่างที่สามารถควบคุมสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้และนั่นก็
รวมไปถึงความคิดที่ว่ามันยังมีวัสดุบางอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งในการเอาไว้สร้างพีระมิดเนี่ยมันยังมีความสามารถในการกักเก็บพลังงานจากดวงอาทิตย์และพลังงานสะอาดจากดวงจันทร์ได้อีกด้วยนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เท่าที่ฟังมาคือแม่งแบบเวอร์มากเลยนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเทสลามองถูกเนี่ยตามทฤษฎีนะครับนั่นก็หมายความว่าพีระมิดเพียงแค่อันเดียวนะฮะก็อาจจะสามารถสร้างสนามพลังงานขนาดมหึมาขึ้นมาและสามารถทำให้ทั้งเมืองเนี่ยส่องสว่างได้เลยนั่นเองก็ว่าได้ครับซึ่งอันนี้ก็คือแนวคิดของเทสลาที่พูดถึงเรื่องของพีระมิดที่เป็นแหล่งกักเก็บไฟฟ้านั่นเองแต่ถ้าว่าครับตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นทฤษฎีเท่านั้นนะเนาะถ้าพูดลอยๆไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เครดิตของตัวเขาหรือว่าเทสลาเสียก็ได้ตรงนี้เนี่ยเขาเลยได้มีการสร้างแบบจำลองขึ้นมาในยุคนั้นที่มีการนำทฤษฎีของพีระมิดที่เขาคิดมาตรงนี้เนี่ยมาดัดแปลงใช้งานด้วยโดยแบบจำลองที่ว่านั้นนะครับมีชื่อว่าหอคอยส่งสัญญาณวอร์เดนคลิฟหรือที่เขาเรียกกันว่าเทสลาทาวเวอร์นั่นเองซึ่งเทสลาทาวเวอร์หรือว่าหอส่งสัญญาณวอร์เดนคลิฟเนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้แนวคิดของพีระมิดที่อยู่ในความคิดของเขาเนี่ยมาดัดแปลงแล้วก็สร้างเป็นหอคอยตรงนี้ขึ้นมาโดยจุดประสงค์ของหอคอยวอร์เดนคลิฟนี้นั้นว่ากันว่าเทสลาเนี่ยต้องการที่จะสร้างระบบสื่อสารแบบไร้สายไปยังทั่วโลกเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลได้แบบรวดเร็วทันสมัยโดยที่ไม่ต้องส่งมือต่อมือนั่นเองฟังดูแล้วมันคล้ายๆอะไรไหมฮะคุณผู้ชมมันคล้ายๆกับอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบันเลยใช่ไหมล่ะคือเทสลาเนี่ยคิดเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่120ปีก่อนแล้วเลยนะและเขาเนี่ยมองว่าถ้าเขานำหลักทฤษฎีการสร้างสนามแม่เหล็กหรือว่าสร้างสนามพลังงานขนาดมหึมาของพีระมิดมาใช้ร่วมกับแนวคิดของเขาเนี่ยเขาก็จะสามารถสร้างเครื่องที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากที่นึงไปอย่างอีกที่นึงได้อย่างรวดเร็วโดยผ่านเรื่องของพลังงานไฟฟ้านั่นเองซึ่งถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าดีไม่ดีเราอาจจะมีอินเทอร์เน็ตใช้ตั้งแต่เมื่อ120ปีก่อนแล้วก็ว่าได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสุดท้ายเรื่องราวนี้นะครับเทสลาเขาก็ทำไม่สำเร็จครับเนื่องจากว่าในทุนณตอนนั้นเมื่อ120ปีก่อนนะเขามองว่าเรื่องนี้มันเหลือเชื่อเกินไปมันเวอร์เกินจริงแล้วเลยทำให้นายทุนเนี่ยเลิกให้งบการทดลองจนสุดท้ายครับเทสลาเนี่ยเขาก็เป็นหนี้ใหญ่โตจนต้องทุบเทสลาทาวเวอร์ทิ้งเพื่อมาใช้หนี้และโปรเจกต์นี้ก็ล่มในที่สุดนั่นเองครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าคิดเล่นๆว่าถ้าเทสลาเนี่ยเขาทำได้จริงนะมันจะสามารถตีความได้อย่าง2 อย่างแน่ๆเลยนั่นก็คือพีระมิดเนี่ยเป็นแหล่งไฟฟ้าขนาดยักษ์ที่มีมาตั้งแต่ 4,000 ปีแล้วแน่ๆเลยแล้วก็ชาวอียิปต์เนี่ยมีไฟฟ้าใช้มานานแล้วด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือโลกของเราน่าจะมีอินเทอร์เน็ตใช้ตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วจากฝีมือเทสลานั่นเองครับฟังไปฟังมาแบบเชื่อมันเวอร์มากเลยถูกป่ะแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทสลามาผมค่อนข้างที่จะเชื่อเขานะแต่ตรงนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนก็คงจะตั้งคำถามแล้วว่าเอ้าพี่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าทฤษฎีของเทสลาเป็นจริงชาวอีโบราณมีไฟฟ้าใช้มานานแล้วมีหลอดไฟแล้วมันก็ควรจะมีวิทยาการพวกหุ่นยนต์อะไรแบบนี้แล้วป่ะซึ่งเอาจริงๆป่ะเทสลาเขาก็คิดอย่างนั้นครับแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะยึดความคิดของเทสลาเป็นหลักนะเพราะผมมองว่าการตีความข้อมูลที่แตกต้องมองหลายๆข้อมูลมารวมๆกันเพราะถ้าเกิดบอกว่าอีโบราเนี่ยมีหุ่นยนต์มาใช้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนู่นเนี่ยคู่ปรับอย่างชาวอัสซีเรียหรือว่าเมืองอื่นๆที่เข้ามารุกรานอียิปต์ในยุคนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีบันทึกมีการจดรายละเอียดลงฝาผนังหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ในยุคนั้นไว้บ้างแล้วดิแต่ตรงเนี้ยมันไม่มีหลักฐานอะไรแบบนั้นเลยเว้ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นไปได้ว่าอีโบราเนี่ยมันยังไม่มีหุ่นยนต์เลยหรือถ้าเกิดคิดในอีกแง่หนึ่งเราอาจจะยังไม่เจอหลักฐานที่ยืนยันเรื่องราวเหล่านั้นก็เป็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเมื่อเรายังไม่เจอหลักฐานเนี่ยเราก็ต้องตีความตามหลักฐานที่มีไปก่อนนั่นก็คืออียิปต์เนี่ยอาจจะมีความรู้เรื่องของพลังงานมากกว่าที่เราคิดและเขาเนี่ยก็น่าจะรู้จักไฟฟ้ารวมไปถึงการประยุกต์ใช้กับหลอดไฟมาตั้งแต่ในยุคอดีตจากหลักฐานการแกะสลักที่เดนเดล่าแล้วแต่ที่พวกเขายังไม่วิวัฒนาการไปถึงการสร้างพวกหุ่นยนต์นั้นเนี่ยมันก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ไม่กี่อย่างนั่นก็คืออาจจะเป็นเรื่องของสงครามกับความละโมบโลภมากของผู้นำณตอนนั้นก็เป็นได้ครับซึ่งเหตุผลตรงเนี้ยถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะขยายความต่ออีกทีในคีย์เวิร์ดช่วงหลังๆนะแต่ตอนเนี้ยก่อนที่จะไปคีย์เวิร์ดต่อไปเนี่ยมันยังมีข้อมูลอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจครับถ้าพูดถึงพีระมิดนะเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วพีระมิดเนี่ยมันยังมีเรื่องของการบอกตำแหน่งดวงดาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเว้ยยกตัวอย่างมหาพีระมิดกีซ่ากับพีระมิดเล็กๆรอบๆเนี่ยถ้าเราเอามันมาลากเส้นต่อๆกันเนี่ยมันมีการบ่งบอกถึงกลุ่มดวงดาวกลุ่มนึงอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยนักดาราศาสตร์หลายๆคนพอเห็นวันนั้นก็รู้สึกว่าทึ่งกับเรื่องราวนี้มากและดูเหมือน
ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญยังไงอย่างนั้นเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็ยังมีนักดาราศาสตร์หลายคนครับมองว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปเมื่อ 4,000 ปีที่แล้วที่เพิ่งมีการสร้างพีระมิดมาเนี่ยตำแหน่งดวงดาวมันก็น่าจะมีการคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับปัจจุบันก็เป็นได้มันน่าจะเป็นเรื่องของความบังเอิญมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยส่วนตัวของผมถ้าเอาเฉพาะตัวผมแล้วก็กลุ่มคนกลุ่มนึงที่เชื่อนะตรงเนี้ยผมมองในทางเดียวกับกลุ่มคนนี้ว่าจริงๆแล้ว 4,000 ปีบนโลกเราอะกับ 4,000 ปีบนอวกาศอะผมว่าการเทียบระยะเวลามันเทียบกันไม่ได้เพราะถ้าเกิดเทียบบนอวกาศแล้วนั้นมันอาจจะเป็นเพียงแค่ระยะเวลาแค่แป๊บเดียวแต่บนโลกมันอาจจะนานถึง 4,000 ปีเพราะฉะนั้นตำแหน่งดวงดาวเนี่ยผมว่าการที่มันจะคาดเคลื่อนเนี่ยมันน่าจะมีน้อยมากๆหรือมันอาจจะแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็ว่าได้ครับซึ่งส่วนตัวผมคิดอย่างนี้นะและผมก็เลยคิดว่าตำแหน่งของพีระมิดเนี่ยมันอาจจะมีผลเรื่องของดวงดาวแล้วก็พลังงานปริศนาจากดวงดาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นได้ครับและถ้าเกิดว่าทุกอย่างที่พูดมานั้นในคีย์เวิร์ด1 2 3เป็นไปอย่างที่ผมคาดการทั้งหมดฉะนั้นมันเลยเกิดคีย์ที่4ขึ้นมาเลยต่อนั่นก็คือถ้ามันจะทำให้มันเป็นแบบนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีผู้ช่วยสร้างหรือมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองครับโดยตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสำหรับคีย์ที่4นี้เนี่ยสำหรับผู้ช่วยสร้างนั้นคือมันจะมีอยู่2ทฤษฎีหลักๆด้วยกันนั่นก็คือมนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาที่มาจากนอกโลกกับอีกอย่างนึงก็คือมนุษย์ที่มาจากอนาคตและมาแชร์วิทยาการให้กับคนในอดีตได้รับรู้นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของทฤษฎีที่2ก่อนละกันหรือว่าทฤษฎีว่ามนุษย์มาจากอนาคตแล้วก็มาช่วยเหลือคนในอดีตก่อนละกันนะคือต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับเรื่องนี้นะครับมันเป็นทฤษฎีที่เพียงไม่กี่อันที่นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดในโลกในยุคผมอย่างสตีเฟนฮอว์กินเนี่ยเขาเนี่ยยังออกมาบอกแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเลยว่าทฤษฎีนี้หรือว่าเรื่องของคนที่มาจากอนาคตเนี่ยเขามาช่วยคนในอดีตเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงเลยนะโดยจุดเริ่มต้นของแนวคิดทฤษฎีนี้นะครับต้องย้อนความกลับไปในไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาหรือปี2016นี้เองฮะโดยณตอนนั้นครับได้มีนักวิเคราะห์คนหนึ่งครับที่มีนามว่าสการ์เลตมอร์แฟตครับได้ออกมาให้ข้อมูลที่สำคัญข้อมูลหนึ่งที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพีระมิดว่าเขาเนี่ยได้ค้นพบว่าความเร็วแสงในสุญญากาศกับความกว้างของจุดยอดบนพีระมิดกีซ่าหรือว่ามหาพีระมิดกีซ่าเนี่ยมันมีความตรงกันอย่างน่าเหลือเชื่อนั่นเลยทำให้สการ์เลตเนี่ยตั้งคำถามว่าชาวอียิปต์โบราณเนี่ยมีความรู้เรื่องความเร็วแสงได้ยังไงซึ่งคำตอบนั้นเนี่ยนักวิทย์ส่วนใหญ่เนี่ยเขามองว่ามันเป็นเพียงเรื่องความบังเอิญเท่านั้นแต่ทางสการ์เลตเนี่ยยังมองต่างกันว่าถ้าเรายึดตามหลักทฤษฎีของไอน์สไตน์แล้วเนี่ยว่ากันว่าการเดินทางข้ามเวลานั้นจะต้องใช้ความเร็วแสงเท่านั้นถึงจะทำได้และเมื่อเธอพบว่าความเร็วแสงในสุญญากาศกับความกว้างของจุดยอดพีระมิดกีซ่าเนี่ยมันดันตรงกันนั้นนั่นก็หมายความว่าดีไม่ดีมันอาจจะเคยมีผู้คนที่มาจากอนาคตเดินทางมายังอดีตมายังอียิปต์และมาช่วยสร้างมหาพีระมิดนี้ขึ้นก็เป็นได้นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือทฤษฎีเรื่องของคนในอนาคตมาช่วยคนในอดีตนั่นเองบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆและมันถือว่าเป็นทฤษฎีที่สตีเฟนฮอว์กินหรือว่านักวิทยาศาสตร์ในยุคเราที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยแบบออกมาสนับสนุนทฤษฎีนี้เลยนะเว้ยแสดงว่าเรื่องเนี้ยมันก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยและถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงเนี่ยช้อยส์ต่อไปหรือว่าเรื่องที่ว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นคนเข้ามาช่วยเนี่ยก็อาจจะเป็นไปไม่ได้และอาจจะเป็นเพียงมนุษย์ในอนาคตย้อนเวลามาช่วยมนุษย์ในอดีตเมื่อ 4,000 ปีที่แล้วนั่นเองฮะแต่ไหนๆแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะมันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นต้องพูดถึงเรื่องของอีกช้อยส์นึงหรือว่าแนวคิดที่ว่าจริงๆแล้วพีระมิดเนี้ยถูกช่วยสร้างจากผู้ที่ทรงภูมิปัญญาหรือมนุษย์ต่างดาวนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเป็นผู้ช่วยสร้างพีระมิดนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นทฤษฎีที่หลายๆคนพูดถึงเยอะมากๆเลยนะและก็ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าทำไมเราถึงคิดแบบนั้นคือในยุคสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยุคที่ยึดติดกับความเชื่อเป็นหลักเพราะฉะนั้นเวลาเจออะไรที่มันเหนือธรรมชาติคนในยุคนั้นเนี่ยก็มักจะตีความไปในเรื่องของความเชื่อเสมอซึ่งถ้าเกิดว่าเราพูดแบบนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าเทพที่พวกเขาเคารพหรือเทพที่พวกเขาเจอมาตามความเชื่อต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำกว่าเนี่ยเขาอาจจะลงมาจากท้องฟ้าหรือวาร์ปมาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาช่วยเหลือคนอียิปต์ในยุคนั้นก็เป็นได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าทฤษฎีเนี่ยมันคือทฤษฎีที่คนเชื่อเยอะมากจริงๆด้วยหลักฐานหนึ่งอย่างใหญ่ๆเลยนั่นก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ของอียิปต์โบราณนั้นเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้ามันไม่ทำมาจากทองคำอ่ะมันก็ทำมาจากโลหะที่มีส่วนผสมของนิกเกิลสูงอยู่
แทบทุกอันเลยซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงในทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของโลหะที่มีส่วนผสมของนิกเกิลสูงเนี่ยนั่นก็แสดงว่าโลหะชิ้นนั้นเป็นโลหะที่มาจากเศษอุกกาบาตที่ตกมายังโลกนั่นเองครับซึ่งตรงนี้ถือว่าน่าทึ่งมากๆเลยนะเพราะข้อมูลที่ผมได้มาคือแบบไม่ว่าจะเป็นกรีซลูกปัดโบราณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขามีบันทึกไว้อะของอียิปต์โบราณอะล้วนแล้วแต่ผลิตออกมาจากแบบโลหะที่มีส่วนผสมของนิกเกิลหรือว่าสิ่งที่มาจากนอกโลกทั้งนั้นเลยแล้วงานเนี่ยค่อนข้างที่จะปราณีตมากๆเลยซึ่งตรงเนี้ยมันเคยมีคนเนี่ยไปทำการสอบถามช่างที่มีการแปรรูปเหล็กหรือคนที่เก่งๆในการตีดาบตีกรีซอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าเขาเนี่ยอยู่ในยุคเมื่อ 4,000 ปีที่แล้วมีอุปกรณ์แบบเมื่อ 4,000 ปีที่แล้วเขาจะสามารถแปรรูปเหล็กที่มาจากนอกโลกให้มันมีความเรียบเนียนขนาดนี้ได้หรือไม่เชื่อไหมครับว่าทุกคนเนี่ยตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนั่นก็คือเขาทำไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นอีกหนึ่งปริศนาที่ทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยมองว่านี่อาจจะไม่ใช่การแปรรูปเหล็กธรรมดาที่มาจากนอกโลกแต่อาจจะเป็นการแปรรูปที่มีเงื่อนงำไม่ว่าจะเป็นทั้งเป็นการแปรรูปจากเครื่องมืออุปกรณ์ของมนุษย์ต่างดาวหรือเป็นวิทยาการที่มนุษย์ต่างดาวสอนให้กับมนุษย์โลกในยุคนั้นก็เป็นได้นั่นเองครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือถ้าเราเอาจำนวนสิ่งของที่ไม่ใช่ทองคำและเป็นสมบัติของราชวงศ์มารวมกันทั้งหมดเนี่ยบอกเลยว่าของที่เป็นเหล็กที่มีส่วนผสมของนิกเกิลสูงเนี่ยคือมันมีอยู่เยอะมากตรงเนี้ยมันเลยยิ่งทำให้คนหลายๆคนมองว่าด้วยจำนวนที่มันมีเยอะขนาดเนี้ยมันไม่น่าใช่เหตุผลที่คนเผลอไปเจอลูกอุกกาบาตแล้วก็เอาเศษอุกกาบาตมาทำเป็นของประจำตัวราชวงศ์แต่เขามองว่าของเหล่านี้เหล็กที่มีนิกเกิลสูงเนี่ยมันอาจจะเป็นของขวัญหรือสิ่งที่ได้มาจากผู้ที่มาจากต่างดาวหรือมนุษย์ต่างดาวที่ทรงภูมิปัญญาที่มาช่วยมนุษย์โลกเราในอดีตก็เป็นได้นั่นเองครับและนี่ก็คือคีย์ทั้งหมด4เรื่องที่สรุปรวบรวมข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่เรื่องของปริศนาพีระมิดสร้างได้อย่างไรทฤษฎีเรื่องของชาวอียิปต์โบราณรู้จักไฟฟ้ามานานแล้วทฤษฎีพีระมิดคือโรงงานไฟฟ้ายุคโบราณของเทสลาและทฤษฎีพีระมิดคือสิ่งที่ถูกสร้างจากคนที่มาจากอนาคตหรือมนุษย์ต่างดาวและรวมไปถึงหลักฐานที่ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดเลยที่ผมรวบรวมมานั่นเองครับก็ไม่รู้นะว่าคุณผู้ชมฟังมาแล้วจะงงหรือเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแต่ผมพยายามจะรวบรัดแล้วก็ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้มากที่สุดแล้วซึ่งถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นไปตามเรื่องที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมดเลยคือต้องบอกเลยว่าข้อมูลตรงนี้มันถือว่าเป็นการเปลี่ยนโลกเลยนะเพราะอย่างที่บอกไปคือเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นพลังงานที่แบบสามารถเปลี่ยนโลกให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีได้เลยนะแต่พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเรายังเข้าใจว่ามันเป็นพลังงานใหม่อยู่เลยทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอ่ะคือพลังงานไฟฟ้ามันถูกค้นพบมาตั้งแต่เมื่อ 4,000 ปีที่แล้วและมีการดัดแปลงประยุกต์ใช้มาตั้งแต่ณตอนนั้นแล้วด้วยแสดงว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์กับไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากๆและดีไม่ดีถ้ามันมีการค้นพบอะไรใหม่ๆขึ้นมาประวัติศาสตร์อาจจะต้องมีการจารึกในรูปแบบอื่นไปอีกรูปแบบนึงเลยก็ว่าได้ครับเอาเป็นว่าแต่ละคนเนี่ยคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมกันหน่อยละกันนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้ถ้าเกิดคำพูดคำจาได้ไม่สุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมเอฟบุญพิทักษ์ต้องกราบขอพระธนภัยเวลาที่นี้ด้วยถ้าเกิดรักกันชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยละกันนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบายปุ๊บ